สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากเมื่อวานเราก็ได้ไปเที่ยวชมอักกาฟอร์ดหรือป้อมอัคารามาแล้วนะครับเช้าวันนี้ทางกรุ๊ปทัวร์ของเราก็ได้พาเรานั่งรถบัสเพื่อจะมาชมพิพิธภัณฑ์ใจปูครับหรือเซ็นทรัลมิวเซียมใจปูนั่นเองครับแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะช่วงที่เรามากันวันนี้นะครับได้มีการปิดปรับปรุงเลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมงานศิลปะอันสูงค่าที่มีอยู่อย่างมากมายในพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับก็ได้แต่ชื่นชมอยู่ภายนอกนะครับมีการถ่ายฟรีเวดดิ้งกันด้วยนะครับของบ่าวสาวชาวอินเดียดูสิครับน่ารักมากๆเลยหมุน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 มีฝูงนกพิราบเป็นแขกรับเชิญบินเข้าฉากด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ใจปูเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะนะครับในปี1887และเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองชัยปุระโดยตั้งชื่อตามกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7นะครับคือกษัตริย์อัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดครับจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์อัลเบิร์ตฮอลล์ครับโดยในพิพิธภัณฑ์มีการรวบรวมงานศิลปะตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานฝีมืออย่างมากมายนะครับแต่เสียดายเราไม่ได้เข้าไปชมนะครับก็ได้แต่เก็บภาพมาฝากและชื่นชมอยู่ข้างหน้าพิพิธภัณฑ์และร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับต่างๆนะครับอันนี้คือความเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเสน่ห์ของเขานะครับหลังจากที่พวกเราได้ชมและก็ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเซ็นทรัลมิวเซียมใจปูกันจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปนะครับนั่นก็คือพระราชวังแห่งสายลมหรือพระราชวังฮาวามาฮานครับได้สร้างขึ้นในสมัยของพระมหาราชาสวัยชัยสิงห์ครับเมื่อปีคริสตศักราช1799ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ราชบุตรที่ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฎพระนารายณ์ซึ่งเป็นอาคาร5ชั้นนะครับพระราชวังแห่งสายลมแห่งนี้นะครับมีหน้าต่างฉลุช่องลมสีชมพูอมส้มนะครับมากถึง953ช่องเลยนะครับเพื่ออะไรนั่นแหละครับก็เพื่อให้นางในวังได้มองกิจกรรมภายนอกนะครับโดยให้นั่งมองอยู่ในห้องของตนเองนะครับแบบห้องใครห้องมันและบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถมองเห็นนางข้างในได้นะครับก็แสดงว่ากษัตริย์สมัยนั้นมีนางสนมเยอะมากๆเลยนะครับและช่องเล็กๆของหน้าต่างนะครับก็เป็นตัวช่วยให้อากาศภายในพระราชวังถ่ายเทได้ดีนะครับดังมีสายลมพัดโชยอยู่ตลอดเวลาทำให้ภายในมีอากาศเย็นสบายครับแม้อากาศภายนอกจะร้อนอบอ้าวเพียงใดก็ตามภายในก็จะเย็นสบายอยู่ตลอดล่ะครับซึ่งคำว่าฮาวาแปลว่าสายลมครับจึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังสายลมนั่นเองพระราชวังแห่งสายลมเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองชัยปุระแถมยังเป็นจุดขายของเมืองนะครับที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปกันอย่างมากมายนะครับแถมยังเป็นโลเคชั่นที่ภาพยนตร์อินเดียมาถ่ายทำอีกหลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปบนตึกซึ่งเป็นร้านกาแฟนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับพระราชวังสายลมขึ้นสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยวันนี้อ้วนตายโอ้ยนี่ไม่อ้วนไปกว่านี้ห้องน้ำเพื่อจะขึ้นไปเข้าห้องน้ำข้างบนนะครับแล้วก็สั่งกาแฟทานแล้วก็ต่อคิวเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันครับ
ครับหลังจากเราเที่ยวพระราชวังสายลมเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อเพื่อมาเที่ยวชมบ่อน้ำโบราณแบบขั้นบันไดนะครับที่มีชื่อว่าบ่อน้ำพานามีนากาคุณครับแต่รถบัสที่เรานั่งมาเข้ามาไม่ได้นะครับพวกเราก็ต้องนั่งรถจิ๊บเข้ามากันนะครับบ่อน้ำพานามีนากาคุณคือบ่อน้ำโบราณนะครับแบบขั้นบันไดในเมืองชัยปุระเป็นสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับสร้างขึ้นในศตวรรษที่16เพื่อกักเก็บน้ำครับเนื่องจากเกิดปัญหาความขาดแคลนน้ำในอินเดียจึงมีนโยบายในการรวบรวมชาวเมืองอัมเบอร์นะครับให้ขุดบ่อน้ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการน้ำครับทุกท่านคะลงไม่ได้นะคะผิดกฎหมายที่นี่แต่เราสามารถถ่ายรูปบริเวณขอบรอบได้ถ้าเดินลงไปบันไดที่ออกแบบเป็นแนวทะแยง8ชั้นนะครับช่วยให้ประชาชนจำนวนมากลงไปในบ่อได้ในเวลาพร้อมๆกันที่นี่นะครับอนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายภาพได้นะครับสมัยก่อนนะครับแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ100รูปีหรือประมาณ50บาทไทยครับแต่ในปัจจุบันนี้เขาไม่อนุญาตให้ลงไปถ่ายรูปตามขั้นบันไดข้างล่างแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องถ่ายรูปกับขั้นบันไดชั้นบนสุดใครฝืนข้อบังคับก็จะผิดกฎหมายของอินเดียนะครับคนขายหมวกขายร่มของอินเดียครับดูแล้วก็สวยดีนะครับและสถานที่ต่อมาที่ทางทีมงานได้พาพวกเรามาเที่ยวชมนะครับนั่นก็คือป้อมอาร์เมย์ครับหรืออาร์เมย์ฟอร์ดครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอาร์เมย์ชานเมืองชัยปุระรัฐราชสถานประเทศอินเดียครับเป็นเมืองเล็กๆที่มีขนาดเพียง4ตารางกิโลเมตรนะครับห่างจากชัยปุระเป็นระยะทาง11กิโลเมตรเท่านั้นนะครับป้อมอาร์เมย์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองชัยบุระเลยนะครับโดยที่ตั้งนั้นโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบโดยที่ป้อมปราการแห่งนี้นะครับมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูกับศิลปะราชปุตครับป้อมอาร์เมย์หรือที่หลายๆคนเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าราชวังอาร์เมย์เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยล่ะครับวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวันละไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเลยนะครับอันนี้ไม่รวมช่วงที่มีโควิดนะครับดูใหญ่โตมากเลยนะครับอันนี้มีการแสดงเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยนะครับของชาวพื้นเมืองอินเดียครับเท่าที่เห็นนี้ก็นับว่าป้อมอาร์เมย์แห่งนี้นะครับใหญ่โตอย่างมากๆเลยล่ะครับ wow. มีคนชาวอินเดียเดินขายสินค้ากันอย่างมากมายแถมตื้อเก่งอีกด้วยนะครับถ้าเราไปแสดงความสนใจสินค้าของเขาเข้าล่ะครับเขาจะตามไม่ปล่อยเลยล่ะครับทางไกด์จึงแนะนำแล้วว่าถ้าไม่อยากโดนตามตื้อนะครับให้ห้อยเจ้าแม่เฉยกับเจ้าพ่อนิ่งเอาไว้ครับนี่ตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแพะมั้งครับปล่อยให้วิ่งโชว์อย่างนี้เลยน่ารักดีนะครับคนเยอะมากเ
มีการนำช้างมาโชว์ด้วยนะครับเนี่ยความสวยงามของป้อมอาเมสามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกลเลยนะครับเพราะว่ามีกำแพงปราการที่ใหญ่โตและแน่นหนาพร้อมประตูทางเข้าอีกหลายแห่งนะครับแล้วก็ยังมีถนนที่ปูด้วยหินหลายสายซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วจะสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจนในบริเวณด้านหน้าของป้อมเลยนะครับมีทางเดินขึ้นไปที่ยอดเขาด้วยว้าวดูสวยงามใหญ่โตอลังการมากเลยนะครับเพื่อนๆและสวนสวยที่เห็นอยู่นี้นะครับจะออกแบบเป็นรูปดาวแฉกแบบโมเลกุลขั้นกลางระหว่างอาคารกับสุชนิวาสครับและจากความสวยงามของบริเวณภายในป้อมอาเมแห่งนี้นะครับจึงนิยมเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าพระราชวังอาเมครับความสวยงามของบรรยากาศของป้อมอาเมนะครับซ่อนอยู่ภายในกำแพงเมืองที่แบ่งเป็นทั้งหมดถึง4ชั้นเลยนะครับในแต่ละชั้นนั้นก็ขั้นด้วยทางเดินกว้างๆนะครับแต่ละทางเดินก็ดูวกวนน่าเวียนหัวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทะลุตรงนั้นเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวลงมาชั้นล่างดูงงๆอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าใหญ่โตอลังการและก็สวยงามมากๆเลยนะครับภายในของกำแพงเมืองป้อมอาเมนะครับจะประกอบไปด้วยหมู่พระที่นั่งที่สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อนเป็นหลักครับขึ้นถ่ายวิดีโซอกแซกสลับซับซ้อนงงงอันนี้เสียงมาทางนี้ไม่ทันเพื่อนๆเห็นไหมครับมีกล้องส่องทางไกลด้วยนะครับให้ส่องดูป้อมปราการบนยอดเขาที่มองเห็นอยู่ไกลๆนั่นนะครับถ้าเผลอเข้าไปส่องดูนะครับก็จะมีคนที่หลบอยู่นะครับออกมาเก็บค่าบริการด้วยนะครับหลายร้อยรูปีอยู่เหมือนกันนะครับเกือบไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังเดินกลับลงไปข้างล่างนะครับอ
มีสินค้าวางขายอยู่เยอะเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นของที่ระลึกนะครับมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะครับเป็นการแสดงดนตรีพื้นเมืองแล้วก็เชิดหุ่นตุ๊กตาเต้นระบำโชว์เพื่อแลกกับรางวัลด้วยนะครับใครยืนดูเขาก็จะแสดงให้ดูนะครับดูเสร็จก็อย่าลืมมอบสินน้ำใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับอันนี้หมวกอินเดียนะครับใบละ100รูปีครับหรือ50บาทร่มก็มีนะครับสวยมากเลยอันนี้แพงนะครับ500รูปีเขารู้ก็สักรูปเดินทิพย์ลูกค้าแล้วก็มาอยู่ที่นี่จบที่ไม่ได้ก็มาได้พวกเชฟเดินทางกันต่อครับอยู่ที่นี่เลยนะครับมีรถที่เมืองนี้นะไอ้แต่ผู้ชายอย่างเดียวแล้วก็คนนี้ใครอยู่ที่ข้างหน้านะครับผู้ชายครับไม่รู้ได้ไงครับเพราะว่าเขาใส่สีเขียวไอ้สีขาวแล้วกังวลเขาใส่สีส้มวันนี้เป็นผู้ชายพักอยู่ที่นี่2วัน3วันก็กับวิกกี้นะครับวิกกี้เอาลูกค้าเดินที่ตลาดอยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องรีบนะกลับมาปีหน้าแล้วก็2มาใช่ขอบคุณครับผมเมย์ฮ่าถูกต้องครับเมย์นึกว่าคาเฟ่กี่ชั้นกลับเองที่ชั้นจำจำโอเคไม่เป็นไรหน้าต่าง534โอ้เก่งมากนี่ไม่ใช่ค่ะอะไรนะชอบมากเลยวิกกี้อ่ะชอบมากเลยตอบผิดแล้วชอบมากเลยหิวข้าวแล้วขอโทษพี่ครับแล้วก็สมัยก่อนนะครับเขาไม่เขียน exit ตอนนี้ก็ไม่เขียนว่านะ exit สมัยก่อนไม่และสถานที่สุดท้ายที่พวกเราจะไปเที่ยวชมกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือประตูปาติกาครับต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าเมืองชัยปุระหรือเมืองใจปูเนี่ยเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆเลยนะครับแทบจะทั้งเมืองเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะที่ประตูปาติกานี้นะครับประตูปาติกาคือประตูเมืองลำดับที่9ของนครชัยปุระครับตั้งอยู่บริเวณวงเวียนจาวาฮาครับนับว่าเป็นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะครับโดยมีโดมทั้งหมด9โดมและมีซุ้มประตูทั้งหมดถึง7ซุ้มครับซึ่งในแต่ละซุ้มก็จะมีภาพวาดสีพาสเทลที่สวยงามมากๆเลยล่ะครับก็นับว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยสุดๆไปเลยครับโดยเฉพาะถ้าช่วงเย็นๆนะครับจะมีแสงพระอาทิตย์สาดแสงเฉียงทำมุมกับซุ้มประตูจะทำให้เกิดมิติแสงเงาและเหมาะมากๆสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทรตเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับประตูปาติกาแห่งนี้นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยล่ะครับเมื่อมาเที่ยวแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับThank you.
า 3:18 ในอินเดียนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่นิวเดลีการจราจรที่นี่ขับข้างมากคนที่นี่มีความสามารถในการขับรถไม่ให้ชนกันนะครับมีหลายจุดบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตเลยชัดเจนแต่เขาก็ขับขี่อย่างระมัดระวังโดยไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะเพราะว่าใช้มากไม่ได้อุบัติเหตุไม่ค่อยมีเพราะเขาใช้เสียงแต่ส่งสัญญาณให้ระมัดระวังกันตลอดเส้นทางก็จะได้ยินเสียงแต่นะครับกลายเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศนี้ในขณะนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับที่พักนะครับที่โรงแรมเรดิสันในเมืองเดลีครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับเรามีนัดที่จะต้องเดินทางไปที่สนามบินนานาชาติอินทิราคารทีครับเพื่อที่จะบินไปที่แคชเมียร์ครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมใน EP หน้าด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวที่แคชเมียร์กันนะครับ